สวัสดีครับผมวีภูริพัฒน์นะครับวันนี้ผมจะมาไกด์ไลน์เรื่องของสนามแข่งแบรนด์ฮัทกลางปีนะครับผมสำหรับสนามแบรนด์ฮัทนะครับซึ่งจะเป็นสนามที่ระดับของเอเวอเรชั่นเนี่ยค่อนข้างมีหลากหลายต้องระวังเรื่องของจุดเบรกดีๆนะครับซึ่งจะมีจุดที่ต้องลงเขาและขึ้นเขานะครับจุดเบรกจะต้องละเอียดนิดนึงครับในโค้งแรกครับเป็นโค้งลงเขาเราจะต้องใช้ประมาณเกียร์3นะครับแล้วก็เบรกหนักพอสมควรนะครับผมทางซ้ายจะมีเอสเปคที่เป็นรันออฟสามารถวิ่งออกได้นะครับโค้งที่2จะเป็นโค้งยูเทิร์นขึ้นเขานะครับแล้วจะเป็นปลายทางจะเป็นลงเขาใครจะใช้เกียร์1หรือเกียร์2ก็ได้นะครับแล้วแต่ลักษณะในการเบรกเข้ามานะครับผมส่วนในโค้งที่3และโค้งที่4จะเป็นโค้งซ้ายที่จะต้องเบรกหนักพอสมควรนะครับผมในพื้นที่ทางด้านขวาจริงๆไม่จำเป็นต้องออกก็ได้นะครับในโค้งต่อไปเป็นโค้งซ้ายขึ้นเขานะครับต้องใช้ประมาณเกียร์2นะครับผมอาจจะต้องเบรกหนักเหมือนกันนะครับส่วนในทางนี้นะครับจะเป็นเส้นทางตรงยาวขึ้นเขานะครับโค้งต่อไปจะเป็นโค้งไฮสปีดซึ่งจะต้องเลดเอเปกนิดนึงนะครับจุดเบรกจะอยู่จุดประมาณ50เมตรนะครับใช้ประมาณเกียร์4แล้วก็เทิร์นอินเข้าไปนะครับผมในโค้งต่อไปเป็นโค้งขวานะครับซึ่งจะเป็นโค้งขวาต่อเนื่องใช้ประมาณเกียร์3นะครับผมทางซ้ายจะมีจุดรันออฟที่สามารถวิ่งออกไปได้นะครับแล้วก็ต้องขึ้นเขาในโค้งขวาต่อไปนะครับผมจุดนี้จะเป็นจุดที่เราจะมองไม่เห็นทางออกนะครับต้องระมัดระวังให้ดีนะครับในโค้งต่อไปนะครับเป็นโค้งก่อนโค้งสุดท้ายเป็นโค้งซ้ายต้องใช้ประมาณเกียร์2นะครับแล้วก็ออกด้วยเกียร์3และเกียร์4โค้งสุดท้ายในโค้งนี้นะครับจะเป็นโค้งที่เราต้องระมัดระวังนิดนึงจะต้องเบรกลึกนิดนึงนะครับก็จะต้องเบรกอยู่ในจุดที่เลยป้าย50เมตรนิดนึงนะครับด้วยเกียร์3แล้วก็ออกด้วยเกียร์4และเกียร์5แล้วก็เป็นเส้นทางตรงที่จะต้องเข้าสู่จุดฟินิชครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับสนามนี้นะครับสำหรับใครที่มีความสามารถและชื่นชอบในการแข่งขันซิมูเลเตอร์นะครับเตรียมพร้อมกับกิจกรรมของทาง PT Magneton Esports Series 2020นี้นะครับสำหรับคนที่จะได้เป็นตัวแทนเพียง2คนเท่านั้นนะครับที่จะมาแข่งขัน Endurance 25ชั่วโมงกับผมและบิ๊กเป็นทีมเมทกันนะครับสำหรับคนที่อยากติดตามข่าวสารสามารถติดตามได้ที่เพจ PT Magneton Motorsport นะครับแล้วเจอกันนะครับ